มาพบกับ reaction นะคะของรายการดูบอลซองแล้ววันนี้ก็ศิลปินที่มาเป็นเซเลบของ EP นี้ก็คือแกรนด์นะคะไม่อยากเรียกว่าแกรนด์เดอะสตาร์แล้วใช่ป่ะเพราะว่ามันนานแล้วแกรนด์เดอะสตาร์เขาก็ไม่เรียกตัวเองอย่างนั้นแล้วต้องเป็นแกรนด์อ่าป่ะแบบว่าซึ่งเดี๋ยวเราจะจริงๆอะแอบรู้แล้วแหละว่าใครที่อยู่หลังกำแพงก็เลยมาทำเนี่ยรีแอคเพราะว่าออฟจุ่มเนาะเมนใครก็ไม่รู้เท่านี้มานอนไม่หลับนะคะเพลงนอนไม่หลับคือเพลงนอนฉันนอนไม่หลับทั้งคืนใช่ไหมไม่รู้ดิเพราะมันมีแหละมีนอนไม่หลับซาซาก็มีไงไม่รู้ไปฟังดีกว่าแล้วก็น้องนอนไม่หลับเนาะไม่ใช่แหละหัวใจมันกระสับกระส่ายไปฟังเลยนะคะเอาซาซาว่ะเมโลดี้จำได้แล้วมีเรื่องราวให้นอนไม่หลับโอ้ชุดสวยมากแกนสวยมากยืนอยู่ก็มีเรื่องราวให้นอนไม่หลับเสียงใจกลับมาคิดวอกวอนทั้งคืนวุ่นวายอยู่อยู่ก็มีเรื่องเสียงสูงนะเนี่ยปวดหัวใจให้นางร้องเสียงสูงอ่ะนางร้องเพลงโทคีสูงเสียงสูงจริงสูงมากมือเขาขึ้นมาแบบสูงเลยอ่ะใครจะไปรู้อ่ะใครจะไปรู้ฉันก็ไม่รู้หรอกแล้วแกรู้จักปะไม่รู้อ่ะแกร้องอันนี้เสียงใสมากจะเจอใครใครก็ไม่เคยจะสับสนเสียงสูงจริงแม่ก็คุยก็คบเป็นเพื่อนกันก่อนจะมีแค่เธอคบกันไม่ทันจะกี่ไม้ไม่ได้เจฉันก็เริ่มมีปัญหาอันนี้เสียงสูงมากจะหันไปมองนิ่งกับใครผู้หญิงเลยเสียงต่ำเลยฉันก็ไม่สบายใจเก่งสวยมากเลยยิ่งได้เห็นเขามองยิ่งมีใจร้อนใจต้องเดือดร้อนอยู่ๆก็มีเรื่องราวให้นอนเมื่อยให้กลับมาคิดว่าลุกดูดีอ่ะใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์ด้วยอยู่ๆก็มีเรื่องเธอน่ารักกวนหัวใจนางก็ร้องเพลงได้นะมึงลุกดีนะวันเนี้ยหรือว่าตัดผมอยู่ก็มีเรื่องราวให้นอนไม่หลับให้กลับมาคิดวอกวนทั้งคืนวนวายอยู่อยู่ก็มีเรื่องถูกหรือผิดน่าจะผิดปะใครจะไปรู้อ่ะจริงๆแล้วออฟตุ้มพลเป็นคนที่แกนเหมือนปื้มป่ะไม่รู้ยังไม่ได้ดูรายการเต็มนะใช่ไม่งั้นเขาจะแมทช์มามันก็ยากอยู่นะถ้าจะเดาอะไรน่าจะอาจจะเคยร่วมงานกันมาก่อนอะไรอย่างงี้ป่ะเพราะว่าแกนเองก็เล่นจีเมมี่ภาคเหมือนกันใช่น่าจะเคยได้ร่วมงานกันมาบ้างแต่ว่าเอาจริงถ้าไม่ได้สนิทอ่ะมันไม่รู้หรอกโอยเดายากเป็นเสียงใครเดายากแล้วออฟจุ้มก็ไม่ค่อยได้ร้องเพลงอยู่แล้วป่ะร้องแรปไงปกติอ่ะที่ร้องกับการอะไรเงี้ยก็จะแบบเป็นแรปแบบแต่ใครจะไปรู้ว่าคีย์สูงขนาดนั้นนะก็คือน่าตกใจแบบร้องเสียงสูงมากแบบเราร้องดีด้วยร้องดีร้องนิ่งสเตเบิลเลย
เออร้องดีจริงแต่ว่ารายการเขาก็คงแบบจูนเสียงอะไรเงี้ยแหละซึ่งไม่รู้ว่าเสียงจริงแต่ก็แต่ถ้ามันจูนมาแต่มาขนาดนี้ก็ถือว่าแบบดีมากแล้วเพราะว่าแบบเสียงมันสูงมากแล้วนั่งคอนโทรลเสียงได้ก็โอเคเลยนะเออคือเข้ากับเพลงด้วยเรารู้สึกว่านอนไม่หลับเวอร์ชันซาซาเป็นมูดของออฟอยู่แล้วเราแบบพูดถึงแกน่ะก็คือแกเสียงใสมากเราเพิ่งฟังเพลงแบบว่าเราอนไม่หลับคือเสียงใสชาน่าชอบเสียงแกนอยู่แล้วตั้งแต่สมัยประกวดหรือตอนที่ออกซิงเกิลเพลงชานะที่ไม่ใช่ตุ๊กตาบายอะไรเงี้ยเพลงชาอะไรเงี้ยฉันชอบเสียงแกนอยู่แล้วฉันรู้สึกว่าเขาคงมีของมึงเสียดายอ่ะคือเสียดายที่อย่างน้อยวันนี้เขาก็ได้ทำผลงานใช่ป่ะแต่เสียดายช่วงที่ผ่านมาเขาน่าจะแบบเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากกว่านี้เป็นนักร้องที่โด่งดังไปแล้วเพราะว่าสำหรับเราอ่ะคาแรคเตอร์ก็ได้ลูกก็ได้เสียงก็ดีใช่จริงเขาร้องได้แบบมืออาชีพไปแล้วอ่ะเสียงหวานมีความเสียงหวานคอนโทรลดีแล้วมีลูกอิมพอไวแบบตัวเองอีกใช่แล้วชอบตอนสุดท้ายที่แกน่ะประสานเราว่าชอบนะเราชอบซึ่งแบบตอนแรกมันร้องมาแบบสลับกันร้องไงพอเป็นตอนจบแล้วมันมีประสานแบบแกนประสานขึ้นมามันทำให้แบบว่าพอขึ้นจริงๆนามสกุลเดอะสตาร์ที่จบมาเนาะเหมือน graduation กันมาเรารู้สึกว่าคนที่ได้เข้ารอบแล้วเข้าไปอยู่ในนั้นอะหลายคนอะเก่งใช่ใช่จริงก็เลือกคัดมาแล้วเนาะเหลือ8คนสุดท้ายของเดอะสตาร์ใช่แต่ว่าฟ้าขอดไปคนที่4อะไรอย่างเงี้ยเหมือนพี่นิวออกไปคนที่3อย่างเงี้ยอะไรแบบนั้นก็ถือว่าเป็นโชว์นึงอ่ะเราก็ได้มาฟังแบบทั้ง2คนร้องเพลงแล้วว่าเป็นโชว์ที่ดีเพลงนึงเพราะว่าเพลงเนี้ยเป็นเพลงน่ารักน่ารักตอนนั้นพี่พิมพ์เราร้องเพลงนี้พี่พิมพ์ซาซาเป็นคนร้องซึ่งเพลงนี้มันน่ารักอยู่แล้วในเวอร์ชันปกติเนาะแต่อันนี้ก็แบบทำออกมาได้น่ารักอีกแบบนึงอิมโพไวส์เยอะกว่าออริจินอลยืนเท้าเอวละเออดีมากค่ะสำหรับโชว์นี้เนาะกับเพลงนอนไม่หลับแกนน้องนอนไม่หลับหัวใจมันก็ซับก็ซ่าเอากันนะมึงอ่ะเออไม่ได้เลยต้องเล่นนิดนึงเล่นมาปาปาก็มาพูดคุยกันใต้คลิปนะคะสำหรับเพลงในการวอร์ซองเพลงนอนไม่หลับนะคะเวอร์ชันของแกรนกับออฟจุมพลนะคะว่าแฟนๆฟังกันแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างเนาะก็มาพูดคุยกันใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับรีแอคชั่นเพลงอื่นๆจากรายการวอร์ซองนะคะนี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะ